สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อค่ะตอนนี้นางเกาหลันคิดจะทำอะไรอีกแล้วนะคะให้คนรับใช้ไปบอกหวังเฟยว่าต้องการจะพบที่หอพุทธ,ธะค่ะหวังเฟยทางหอพุทธ,ธะบอกว่าต้องการพบท่านสักครั้งหลินเหวยซีกําลังบรรจงเช็ดปากให้กับรุ่ยหยางบุตรสาวนางดื่มนมแล้วมักชอบพ่นฟองออกมาทำเอาเปื้อนใบหน้าไปหมดหลินเหวยซีได้ยินคำพูดของหวานเย่ ก็ชะง,งักไปครู่หนึ่งนางพูดเองหรือเจ้าค่ะหวานเย่ก้มหน้ารับคำความจริงคำพูดพวกนี้ไม่ควรมาถึงลิ้นเวยซีแรกสุดเกาหลันพูดอย่างเสียสติว่าจะขอพบหลินเวยซีสาวใช้ที่เฝ้าอยู่ถือว่าอีกฝ่ายก็ช่างคิดได้จึงไม่สนใจนางแต่สิบวันมานี้เกาหลันยังคงเอาแต่ตะโกนไม่เลิกว่าจะขอพบลินเวยซี ทาทางก็ยิ่งเสียสติคุ้มค้างขึ้นทุกวันทําเอาสาวใช้ที่เฝ้าจับตาดูนางแตกตื่นตกใจได้แต่ลองแจ้งมาทางเรือนจิ่งเฉิงหยวนดูพ่อหวันเย่ได้ยินแน่นอนย่อมไม่พอใจแต่ก็ทนสาวใช้ทางนั้นตื้อมาอีกรอบไม่ไหวบอกว่าอาการซื้อจือเฟยน่ากลัวมากคำพูดเหล่านี้ดีที่สุดควรให้หวังเฟยได้รับรู้ หวนเว่คิดไปคิดมาก็กลัวเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นมาจริงๆจึงมาแจ้งกับหลินเวยซีเช่นนี้แล้วเวลาก็ผ่านไปเกือบเดือนพิธีอาบน้ำครบรอบสามวันของรุ่ยหยางกระทบกระเทือนจิตใจเกาหลันอย่างมากพอคําพูดของ,งานางถูกรายงานมาถึงหลินเวยซีหลินเวยซีก็อยู่ไฟครบกำหนดพอดี ตามหลักแล้วลินเวยซีย่ยอมไม่สนใจวาจาเสียสติเช่นนี้แต่วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนางอุ้มบุตรสาวอยู่ในห้องเดินไปมาช้าๆจากนั้นก็ค่อยๆวางรุ่ยอย่างลงบนเตียงเล็กถามเสียงเบาอย่างไม่ใส่ใจนักว่าเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่ทำพิธีอาบน้ำครบรอบสามวันของจิ้นจูเจ้าค่ะน่าจะเพราะท่านผู้นั้นได้ยินพลุสลุด ตอนในวังนํากุญแจอายุยืนมามอบให้แก่จิ้นจูจึงได้เกิดอาการบ้าคลั่งขึ้นมาหวันเวรู้สึกว่าเกาหลันแก้งบ้าเท่านั้นสตรีที่ถูกกักขังนานวันเข้าก็มักจะเก็บกดจนล้มป่วยพิธีอาบน้ำครบรอบสามวันของจิ้นจูในวันนั้นคงกระทบกระเทือนจิตใจซื่อจื่อเฟยเป็นแน่ จึงได้เกิดอาการบ้าคลั้งขึ้นมาจนคิดขอพบหวังเฟยหวันเย่กล่าวว่าสนใจไปทําไมด้วยไม่รู้สึกว่าท่านผู้นั้นจะมีอะไรคุยกับหวังเฟยจริงๆดูแลจิ้นจู่ให้ดีก่อนนอนนางเพิ่งกินนมน่าจะสงบได้อีกสักพักระวังอย่าให้นางเอามือเข้าปากนี่เป็นนิสัยที่ไม่ดีอย่าตามใจนางว่นเย่ได้ยินก็ตกใจหวังเฟยท่าน ในเมื่อสาวใช้ที่เฝ้านางมาแจ้งคิดว่าคงถูกนางก่อกวนจนทนไม่ไหวแล้วนางถูกขังในหอพุทธะมาเครื่องปีทุกวันกักตนสำนึกผิดไม่แน่อาจมีอะไรจะกล่าวจริงก็ได้หวันเย่กลับไม่รู้สึกว่าซื่อจื่อเฟยจะสำนึกผิดแต่ในเมื่อหลินเวยซีกล่าวเช่นนี้หวันเย่ก็ได้แต่ทำตามคำสั่งเจ้าค่ะหวันเย่หยิบเสื้อคุมกันลมมาให้หลินเวยซี ตอนออกไปก็ยังกลางลมให้ตอนเนี้เดือนห้าแล้วแต่หลินเวยซีเพิ่งออกเดือนบรรดาสาวใช้จึงยังไม่กล้าให้หลินเวยซีโดนลมทางมุมตะวันตกเฉียงใต้ของจวนหวังมีกำแพงสูงแบ่งโลกออกเป็นสองส่วนหลินเวยซีก้าวเข้ามาในหอพุทธก็รับรู้ได้ถึงความเย็นยเยือกสายหนึ่งเดือนห้าแล้วด้านนอกต้นไม้ใบหญ้าจเจริญงอกงามเขียวขจี มีชีวิตชีวากันหมดแล้วแต่ที่นี้ยังเหมือนกับถูกฤดูใบไม้ผลิหลงลืมไปสาวใช้ที่เฝ้าเกาหลันเดินมาที่หน้าประตูผักประตูใหญ่ออกให้อย่างนอบน้อมเรียนหวังเฟยซื้อจื่อเฟยอยู่ด้านในเจ้าค่ะอืมถอยไปได้ลิ้นเวยซีโบกมือให้สาวใช้ที่เฝ้าอยู่นางจึงได้ทิ้งมือแนบกายถอยออกไปหวันเย่หุบร่ม ขณะกำลังคิดจะเข้าไปพร้อมกับผู้เป็นนกยกบถูกรั้งเอาไว้พวกเจ้ารออยู่ด้านนอกเถิดหว่นเย่ตกใจอย่างมากหวังเฟยท่านไม่เป็นไรข้าเข้าไปเองก็พอแค่ประตูบานเดียวกางกันมีอะไรพวกเจ้าก็รีบผลักประตูเข้าไปไม่เกิดเรื่องหรอกหว่นเย่ยังคงไม่วางใจแต่ลินหวยซีตัดสินใจแน่วแน่แล้วไม่รอให้หว่นเย่เกี้ยกลมต่ ก,ก้าวข้ามธรณีประตูไปหันหลังปิดประตูลงเมื่อประตูใหญ่ปิดลงแล้วด้านในหอ,อก็พล่อยมืดลงตามฝุ่นละอองเล็กละเอียดล่องลอยอยู่บริเวณเสาที่มีแสงส่องผ่านไปคู่หนึ่งหลินเวยซีจึงปรับสายตาเข้ากับแสงสลัวด้านในได้นางเห็นเกาหลันหันหลังนั่งคุกเข่าอยู่หลังบานประตูที่กั้นห้องด้านในแม้ว่าด้านนอก มีเสียงเคลื่อนไหวขนาดนั้นแต่เกาหลันก็ยังคงเหมือนไม่ได้ยินเขาะปลาไม้ดังเป็นจังหวะต่อเนื่องหลินเวยสยซีม่ได้รู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ได้ยินจริงๆโครงสร้างสถาปัตยกรรมหอพุทธ,ธก็เหมือนกับเรือนอื่นในจวนหวังห้องตรงหน้าทั้งแถวแบ่งเป็นห้องโถงกลางห้องลองและห้องริมนอกจากห้องโถงกลางห้องทุกห้องล้วนมีบานประตูกัน แบ่งเป็นพื้นที่เล็กๆที่เชื่อมต่อถึงกันได้เก้าหลันตอนนี้นนางวหายพพลอยู่ที่ห้องรองที่มีบานประตูไม้ฉลุก,กันลิ้นไวซีเดินอย่างช้าๆไปหน้าบานประตูห้องรองแต่นางไม่คิดจะก้าวเข้าไปเพียงถามผ่านบานประตูไม้ที่กั้นอยู่เจ้าอยากจะพูดอะไรกันแนะ่เสียงเคาะปลาไม้ในที่สุดก็หยุดลงเก้าหลันหันหลังให้ลิ้นไวซี แผ่นหลังเกรงแน่นคิดพบเยียนหวังไฟสักครั้งไม่ง่ายเลยนะสามเรียนห้าเชิญเกือบเดือนกว่าจะได้พบหวังไฟตอนนี้ลิ้นไหวสีแม้แต่วาจาเดียวก็คร้านจะคุยกับเกาลันนางไม่สนใจคำพูดแฝงในเสียดสีของฝ่ายตรงข้ามเพียงกล่าวด้วยเสียงใสกระจ่างเย็นชาว่าเจ้ามีเรื่องอะไรกันแน่ตอนนี้ข้าไม่มีความอดทนพอ จะฟังจะพูดอ้อมค้อมไปมาตอนนี้ไม่มีความอดทนแล้วเมื่อก่อนละ่ะแววตาหลินเวยสซีกลับเพิ่อมไหวเล็กน้อยในที่สุดนางก็ตั้งใจมองไปทางเกาหลันเห็นอีกฝ่ายยืดหลังตรงเกร็งน่นแม้ว่าเกาหลันไม่ยอมแสดงท่าทีหวาดกลัวแต่ครึ่งปีมานี้มีชีวิตสงบใต้ร่มพระธรรมนางซูผอมไปแม่กระดูกสะบักปูดขึ้นมา ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คืออารมณ์โทสะอันร้ายกาจของนางหายไปหมดสิน้นมองแล้วเหมือนแก่ลงไปสิบปีลิ้นหวยซีรู้ว่าเกาหลันอยากพูดอะไรกับนางด้วยความเข้าใจที่นางมีต่อเกาหลันถ้าหากมิใช่เกาหลันคิดไปเองว่าสามารถพลิกผันชะตาชีวิตได้ไหนเลยจะยอมให้ผู้อื่นเห็นสภาพไม่น่าดูเช่นนี้ได้ลิ้นเวยซีหัวเราะเบาๆเอ่ยว่า เมื่อก่อนข้าเป็นอย่างไรตอนนี้เป็นอย่างไรเกี่ยวอะไรกันรึเจ้าหรูแค่ตอนนี้เจ้าอยู่หอพุทธะเกรงว่าอีกครึ่งชีวิตจากนี้ก็คงไม่มีวันได้ออกไปแล้วเก้ารันมั่นใจว่าลิ้นเว่ยซีฟังเข้าใจและนางไม่ได้ปฏิเสธทั้งอย่างถึงกับยอมรับเช่นนี้เก้ารันโมโหขึ้นมาอย่างน่าประหลาดนางผุดลุกขึ้นยืนทันทีสองตาเหมือนเปลวไฟลุกชน จ้องมองลินเหยซสีเหตุใดเจ้าต้องทำเช่นนี้ข้าติดขังอะไรเจ้าเหตุใดเจ้าต้องจงใจวางแผนให้ร้ายค้าเจ้าลองใช้สมองคิดให้ดีผู้ใดผิดต่อผู้ใดน้ำเสียงหลินเหยซสีแข็งกร้าวขึ้นทันทีวางแผนให้ร้ายเกาเค่หน้าวัดห่วงเจียยวางแผนให้มาบ้าคลั่งทำล้ายค้าใช่เจ้าทำหรือไม่ใส่ร้ายอินหุยว่าคบชู ใช้กายหินหยางทำร้ายผู้อื่นก็มีช่เจ้าจัดการด้วยตนเองหรือเจ้าเองก็ไร้คุณธรรมทำแต่เรื่องต่ำช้าชั่วร้ายอย่างที่สุดตอนนี้พอกรรมตามสนองกับโกรธแค้นว่าผู้อื่นทำร้ายเจ้าหรือก้าวรันสีหน้าซีดขาวราวผีสางแต่เพราะอารมณ์ปะทุหนักโหนกแก้มสูงจึงแดงกำไปหมดดูแปลกปราดอย่างที่สุดแต่เจ้าก้าบอกว่าเจ้ามิได้แอบเล่นอุบายลับหลังหรือ ตั้งแต่ตอนยกน้ำชาคาระวะมาจนถึงเรื่องอิ่นฮุยต่อมาก็เรื่องรับบุตรบุญธรรมแต่เราเรื่องที่ผ่านมามองผิวเผอล้วนเป็นเยยนวังหรือไม่ก็ซื้อจือจัดการแต่เรื่องไหนบางที่ไม่ใช่เจ้าแอบผักดันอยู่เบื้องหลังให้เป็นไปตามที่เจ้าต้องการเล่าเช่นนั้นแล้วอย่างไรสมน้ำหน้าเจ้าแล้วลิ้นเว่ยซีหัวเราะใส่หน้าทันที ไม่เก็บเงาสายตาดูแคนของตนเองแม้แต่น้อยกล้าทำก็ต้องกล้ารับเจ้าทำเรื่องชั่วเองย่อมต้องรับผลที่ตามมาเองอย่างแม่ก็แค่ผลที่ตามมารุนแรงไปสักหน่อยก็เท่านั้นเหตุใ <Salvador? S 1> ดเจ้าเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้ที่เจ้ามียังไม่พออีกหรือเก้าหลันระเบิดอารมณ์ออกมาอย่างรุนแรงแทบจะคำรามตะวาดรั้นออกมาแต่เสียงนางแหบแห้งไปนานแล้ว แม้คำรามน้ำเสียงก็ยังคงแหบเบาอูอีเมื่อก่อนตอนอยู่จวนอิงกัวกงก็เป็นเช่นนี้เจ้าเห็นข้าได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากท่านยากับท่านพ่อไม่ได้ดังนั้นจึงคิดหาทางทำลายข้าพวกพี่น้องชายชอบมาคุยกับข้าเจ้ากระปันหน้าตึงเย็นชาใส่เป็นเจ้าเองที่ไม่มีคนนิยมชมชอบเจ้ากลับมาดูแคนข้าด้วยเรื่องนี้ เจ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองน่าสมเพชบ้างหรือซื่อจือ่อเฟยเจ้าน่าจะคิดมากจนเลอะเลือนไปแล้วลินเว่ยซีกล่าวเสียงเยียบเย็นก่อนข้าออกเรือนมาไม่เคยไปจวนอิงกัวกงไม่เคยแย่งหน้าแย่งตากับเจ้าแม้ว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่ข้ายังอยากเตือนเจ้าอย่าเอาแต่สนใจแค่ตัวเองมากเกินไปเจ้ารู้สึกว่าผู้อื่นมุ่งหาเรื่องเจ้า ความจริงไม่แน่ผู้อื่นอาจทุ่มเทใจศึกษาพินหมากอักษรและภาพวาดไม่ได้มีเวลามาสนใจเจ้าก็เป็นได้เรื่องมาถึงตอนนี้เจ้ายัางไม่ยอมรับหรือให้ข้ายอมรับอะไรตอนนี้ข้าก็คือเหยียนหวังเฟยบุตรีจงหย่งโหทุกอย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนมีอันใดต้องปิดบังหรือเจ้า เก้าหลันลมหายใจติดขัดตอนนี้พอนางมาหวนคิดจึงพบว่าว่าจ้าลินเวยซีเมื่อคู่แม้ว่ารุนแรงแต่ก็ไม่ได้เผอเรื่องฟื้นคืนกลับมามีชีวิตใหม่แต่อย่างใดจริงๆเก้าหลันเข้าใจความในจึงรู้ว่าหลินเวยซีกำลังพูดอะไรอยู่แต่หากคนอื่นได้ยินเข้าก็จะคิดเพียงแค่แม่สามีกำลังสั่งสอนผู้เคยเป็นสไปยเท่านั้น เก้าหลันมองกระโปรงสีขาวของลินเวยซีแล้วหัวเราะเยาะยันในเมื่อเจ้าคือบุตรตีจงหยงโหเช่นนั้นเจ้าสวมกระโปรงสีอ่อนไว้ทุกเช่นนี้ทำไมการไว้ทุกสามปีให้จงหยงโฮบิดาของเจ้านั้นผ่านไปนานแล้วกระมังลินเวยซีกล่าวเสียงนิ่งเรียบว่าแต่ละคนร้วนมีความชื่นชอบของตนเองในหน้าร้อนข้าชอบสวมกระโปรงสีอ่อนสักหน่อย เกี่ยวอันใดกับเจ้าเก้าหลันตาค้างพูดไม่ออกยามที่คนคนหนึ่งต้องการแก้ตัวนางสามารถหาเหตุผลหลากหลายออกมานางไม่คิดยอมรับผู้อื่นจะทำเช่นไรกับนางได้ความจริงความเท็จเป็นเช่นไรพวกนางสองคนที่เคยเป็นพี่น้องแม้สามีลูกสะใภ้ในตอนนี้ล้วนย่อมรู้อยู่กับใจตนเก้าซีกับเก้าหลันสองคน แต่เล็กก็เป็นปรปักกันอย่างฝังลึกพอเติบโตขึ้นพวกนางก็มีทรัพยากรที่ต้องแย่งชิงกันมากขึ้นเรื่อยๆความลักของบิดาการให้ความสำคัญของท่ญญานยาวงตระกูลชื่อเสียงและการแต่งงานตอนเด็กเกาสีถูกน้องสาวต่างมารดาที่โตวัยเกินอายุขมจนแทบหายใจไม่ออกแต่เกาหลันก็มิใช่ว่าเหมือนการหลอกรือ ไม่ว่าเก่าหรันอาศัยสติปัญญาและประสบการณ์ความคิดอ่านอย่างผู้ใหญ่จัดการให้ตนเองได้เปล่งประกายรัศมีด้วยเรื่องใดก็ตามไม่นั้นเกาซีก็มักจะตามมาทันเสมอเพราะการตายของ่วยซื่อพวกนางสองคนจึงยิ่งเป็นปรปักกันชนิดมิอาจอยู่ร่วมโรคกันได้อีกต่อไปไม่มีใครเห็นอีกฝ่ายเป็นพี่น้องตอนเป็นดารุณีน้อย ที่พวกนางแย่งชิงกันก็คือความสนใจจากบิดาพอค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นพวกนางถูกบุรุษคนเดียวกันเข้ามาพันผูกไว้ด้วยกันถ้าหากไม่มีเหตุผิดพลาดครั้งนั้นเก้าซีแต่งงานไปได้มีเกลียดติยศสมศักดิ์ศรีส่วนเก้ารันก็อาศัยความอ่อนโยนและการมีความคิดเป็นของตนเองไม่แน่ว่าอาจจะจัดการตะกูลสามีให้ดีได้ พวกนางทั้งคู่ก็คงล้วนแต่มีชีวิตใหม่เป็นของตนเองแลว้วแต่โลกมนุษย์เหล่านี้จะมีคำว่าถ้าหากได้มากมายขนาดไหนกันก้าวผิดไปหนึ่งก็ผิดต่อไปทุกก้าวถึงตอนเนี้ผู้ใดก็ไม่อาจหันหลังกลับได้แล้วเอ่ยถึงการตายของอิงกวัวกงซื้อจืออารมณ์ของหลินเหวยซีก็สลดลงไปมากบิดาในชาติพบก่อนตายไปอย่างไม่คาดคิด เมื่อถูกน้องสาวร่วมสายเลือดเอ่ยถึงและยังเอาเรื่องนี้มาโจมตีนางไม่ว่าเป็นผู้ใดก็คงอารมณ์ไม่ดีนักทั้งสองเงียบไปสักพักหนึ่งก็พร้อมใจกันเปลี่ยนบทสนทนาเหตุใดเจ้าจึงกลับมาเจ้าก็รู้ทั้งรู้ว่าเจ้ากับเอียนวังมีสายสัมพันธ์เช่นนี้ฉะไหนเจ้าจึงยังกล้าแต่งงานกับเขาเจ้าทำเช่นนี้ไม่รู้สึกผิดบาปเลยหรือ ความจริงว่าจะสร้างเรื่องขูข่ขัญของเกาหลันนี้นางเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้มีอะไรไม่ถูกต้องก็หาใช้สายสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่อย่างใดขอเพียงอย่าขาดจากกันเจ้ายัางต้องสนใจอดีตภรยาแต่งกับผู้ใดฤึแตาลินไวยซีเป็นสตรียุคโบราณในยุคโบราณให้ความสำคัญกับจริยะอันบริสุทธิ์ผุดพองของสตรีอย่างที่สุดเกาหลันจงใจถามเช่นนี้ ก็พอคิดจะฝังหนามแหลมคมเอาไว้ในใจหลินเวยซีทำให้หวันหน้านางรู้สึกละอายใจรู้สึกผิดให้นางละอายจนไร้ที่ยืนจากนั้นก็ค่อยๆห่างเหินจากเยียนหวังเกาหลันมีชีวิตที่ไม่ดีดังนั้นจึงพยายามคิดหาทางทำให้หลินเวยซีมีความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาที่เย็นชาให้นางไม่ได้รับความรักจากสามี ผู้ใดจะรู้ว่าหลินเวยซีกับเปิดเผยยิงข้ากับเยยนหวังแม้ว่ามีรุ่นอาวุโสกลางกันแต่ทว่าประการแรกบุรุษยังไร้คู่สตรียังไม่ออกเรือนแต่งงานกันก็นกไม่ได้ระมิดกฎหมายบ้านเมืองประการที่สองแม้ข้าเป็นบุตรสาวผู้ใต้บังคับบัญชาเขาแต่งงานกับข้าย่อมรู้สึกขัดเขินอยู่แบงแต่ก็หาใช่เรื่องใหญ่โตอันใดกระมังไม่ว่าอย่างไร ลินเวยซีก็กัดฟันแน่นว่าตนเองแซหลินสถานะของนางม่ได้มีอันใดที่น่าถือสาไม่ว่าผู้ใดไปตรวจสอบก็สามารถค้นพบเพียงแค่นางคือบุตรตีของหลินยงเก้ารลันโมโหไม่น้อยนางแทบหัวเราะด้วยความโกรธแค้นถ้าเช่นนั้นเหตุใด,ดเจ้ายังไม่ยอมปล่อยซื่อจึปากเจ้าพูดจาให้สะอาดหน่อยลินเวยซีเหลือบมองนางอย่างไม่พอใจแบบหนึ่ง ผิวนางขาวผ่องยิ่งกว่าหิมะพอมองเช่นนี้ก็ดูประดุษเทพทิดาผู้สูงทรงไม่อาจเอื้อมถึงนางกล่าวว่าข้ากับซื้อจือแต่ไหนแต่ลรยมาก็ดำลงตนตามขนบจารีตตั้งแต่ข้าแต่งงานเข้ามาก็ไม่เคยยุ่งกับเรื่องของเขาแม้แต่น้อยพวกเจ้าสองสามีภรรยาแตกแยกกันเกี่ยวอะไรกับข้าเก้าหลันอึ้องมองหลินเวยสี ผ่านไปคู่หนึ่งอยู่ๆพันกม้มหน้าหัวเราะออกมาก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหัวเราะก้องอย่างไม่อาจระงับได้ก้าหลันหัวเราะจนน้ำตาแทบร่วงเสียงหัวเราะของนางแหลมดังแสบแก้วหูไม่รู้ว่าแท้จริงกำลังหัวเราะผู้ใดน่าสงสารช่างน่าสงสารนักคนที่ท่านคิดถึงคำหนึงหาจนไม่เป็นอันกินอันนอนจนแทบไม่สามารถปล่อยวางก้าวข้าได้ แต่นางแม้กระทั่งจะรับรู้ก็หาได้รับรู้ไม่ไม่แน่ว่านางยังคงเครียดแค้นชิงชังความสับประแลังน้ำใจของท่านชีวิตนี้ย่อมไม่อาจให้อภัยท่านเก้าหลันพูดจาอย่างไม่มีปีมีขุยเช่นนี้ลิ้นหวยซีได้ยินก็ขมวดคิ้วทันทีวาจานี้หมายความว่าอย่างไรกันคำพูดของเกาหลันหมายถึงผู้ใดอีกแต่ลิ้นหวยสีก็ไม่อยากรู้เลยสักนิด วันนี้หลังจากพบเกาหลันครั้งนี้แล้วเวรกรรมพันผูกของพวกนางครึ่งค่อนชีวิตก็ถือว่าจบสิ้นกันแล้ววันหน้านางจะไม่มาพบกับเกาหลันอีกลินเวยซยสีไม่คิดจะอยู่ต่อหันหลังเดินจากไปลินเว่ซยสีเดินออกจากห้องโถงกลางมือจับประตูแล้วแต่ยังคงได้ยินเกาหลันทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะวาจาราวกับคนเสียสติ แสงจันนวลร้องขอไม่อาจได้มาไยแดงได้มาก็สูญเสียไปผู้ชายมีแต่ของที่ไม่ได้มาจึงจะเป็นของที่ดีที่สุดลินเวยซีผลักประตูออกไปแล้วหว่นเย่ก็มาปรากฏตัวต่อหน้านางด้วยท่าทางร้อนใจทอยวาจาหลังจากนี้ของเกาหรันลินเวยซีก็ไม่ได้ยินอีกแล้วตลอดทางขากลับลินเวยซีก็อดสลดใจไม่ได้ ตอนนางยังเป็นดารุณีน้อยเห็นเกาหลันเป็นดั่งกองกำลังอริฝ่ายตรงข้ามคลั้นกลับมาเกิดใหม่แล้วได้รู้ว่าตนเองเป็นเพียงหินรองใต้ฝ่าเท้าเป็นสิ่งที่ช่วยขับส่งเกาหลันให้โดดเด่นก็ยิ่งสลดใจจนพูดไม่ออกแต่พอในที่สุดสามารถก้าวออกมาจากหนองบึงแห่งความสงสัยในตนเองและได้พบกับคนผู้เน้นที่คิดจะอยู่ร่วมกันตลอดไป เกาหลันก็ไม่อาจจะเป็นคู่ต่อสู้ของนางได้อีกต่อไปสภาพเกาหลันตอนนี้น่าสงสารหรือไม่แน่นอนย่อมน่าสงสารแต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเวรกรรมที่ตัวนางเก่อขึ้นเองตอนแรกที่เกาหลันทำร้ายผู้อื่นก็ควรคิดถึงว่าหากทับการล้มเหลวขึ้นมาครึ่งชีวิตของนางจากนี้ก็อาจจะเลวร้ายหน้าอนาถอย่างยิ่ง อดีตปัจจุบันเทียบกันช่างแตกต่างหนักนาคนเคยรู้จักจากชาติก่อนและชาตินี้มาสองชาติกําลังก้าวสู่สภาวะกึ่งวิปราชชตากรรมเช่นนี้ช่างหน้าทอดถอนใจยิ่งลิ้นไหวยซีอดสลดใจไม่ได้พอกลับถึงเรือนจิ่งเฉิงหยวนเดินเข้าประตูไปลิ้นไหวซีก็เห็นคนผู้หนึ่งยืนหันหลังให้นาง สาวใช้รอบๆคิดจะเอ่ยปากบอกนางก็ไม่กล้าเหยียนหวังมาได้พักหนึ่งแล้วกู้หุยเหยียนค่อยๆถามขึ้นว่าเจ้าไปไหนมาเอาล่ะค่ะเ,เพื่อนๆค่ะตายแล้วตายแล้วตอนนี้เกาหลันรู้เป็นคนแรกเลยนะคะว่านางเอกของพวกเรานั้นก็คือเกาสีเมื่อชาติที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะในโค้งสุดท้ายนี้ว่า กู้หุยเหยียนกับกู้เฉิงยาวนะคะจะรู้ไหมว่านี่แหละคือเก่าสีมชาติที่แล้วค่ะคนหนึ่งก็คือเคยเป็นพ่อของสามีนะคะนั่นก็คือผู้ที่มาเป็นสามีในชาตินี้แล้วก็คนหนึ่งก็คือเป็นสามีเก่าเมื่อชาติที่แล้วนั่นเองนะคะโอ้ยแต่ละเรื่องราวกำลังยุ่งๆเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ